ป็นรุ่นเล็กแต่ฝีมือไม่แพ้ดีไซเนอร์แถวหน้านะคะพิสูจน์ได้ด้วยตาจากผลงานการออกแบบเสื้อผ้าแนวสตรีทสุดเท่โดยเฉพาะลวดลายภาพพิมพ์สีสันสดใสค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ2พี่น้องนักออกแบบทั้งพี่ชายฮีโร่วัจนะวัย12ปีมากับงานเพ้นท์ลายก้อนเมฆท้องฟ้าและสัตว์เลี้ยงก็คือแมวที่บ้านส่วนน้องสาววินนี่เคซียาวัย10ขวบก็เล่นกับสีสันตัดกันค่ะเพื่อบอกเล่าธรรมชาติทั้งท้องฟ้ายามเย็นเห็นเป็นสีส้มม่วงฟ้าเฉดฟ้าน้ำเงินแทนสายฝนที่ต่อให้ตกก็มีความสุขที่ได้เล่นน้ำเป็นอีกครั้งที่สองพี่น้องได้ใช้ธีมความสุขตามวัยนำทางค่ะในนามเคซียาออกแบบคอลเลคชันพิเศษสำหรับคนรักงานฝีมือฝ้ายทอใจก่อนที่สองดีไซเนอร์รุ่นจิ๋วไทยจะลุยเวทีมิลานแฟชั่นวีคที่อิตาลีเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะจากวันที่7ถึง13สิงหาคมตอนนี้ก็ตัดชุดทุกอย่างเสร็จหมดแล้วค่ะเหลือแค่ขอวีซ่าแล้วคอนเซ็ปต์ของเราที่จะไปมิลานคืออะไรคะTravel ค่ะ Travel 1กับ Travel 2เป็นชื่อผลงานของพี่นี้ทำคู่กันใช่ไหมทำคู่กันค่ะมีงานแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงพิเศษบ้างน่าจะเป็นเรื่องชุดค่ะเรื่องแล้วก็วีซ่าด้วยค่ะอันนี้สำคัญเนาะเตรียมตัวยังไงคะก็น่าจะของกินค่ะยังไม่ให้พร้อมก่อนเหรอใช่เพราะว่าตอนที่ไปนิวยอร์กค่ะพอดีเจ็ตแลกแล้วก็ไม่ค่อยอันนี้กับอาหารเท่าไหร่จริงฝ้ายทอใจยังมีอีกหลายคอลเลกชันพิเศษนะคะจากดีไซเนอร์และนักออกแบบคนดังที่มาช่วยการันตีว่าผ้าไทยใส่สวยโมเดิร์นได้ด้วยไอเดียทั้งผลงานของเซเลบคนดังเจ้าของแบรนด์แฟชั่นผ้าไทยแหวนปวริษาค่ะมากับงานผ้าปริ้นลายโคมได้แรงบันดาลใจจากงานผ้ามัดหมี่อีสานขับเน้นให้ส่องสว่างสมชื่อด้วยโทนสีเหลืองส้มส่วนป้าตือสมบัสระค่ะทอดหมวกนักจัดอีเวนต์มาเป็นดีไซเนอร์ชั่วคราวดึงมุมความสุขส่งผลงานเป็นแฟชั่นแนวสตรีทรวมถึงยังมีนักวาดภาพประกอบคนปานสมนึกคลังนอกเจ้าของคาแรคเตอร์ผู้หญิงตาโตกับดอกไม้ตีความลายเส้นเอกลักษณ์เข้ากับงานตัดเย็บผ้าไทยเป็นครั้งแรกค่ะพอเอางานของเรามาพรินท์ลงบนผ้าฝ้ายเนี่ยพอออกมาแล้วแบบเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์ว่ามันออกมาดีมากชอบมากเพราะว่ามันใส่สบายอ่ะมันใส่สบายแล้ว texture มันมีความเป็นเหมือนลูกฟูกนิดน่ะแล้วพอมันพรินท์ลายลงไปกูบันว่ากูบันชอบมากนี่มันเป็นชุดแบบสตรีทแวร์มากๆเลยมันเป็นชุดที่คือผ้าเนี่ยมันที่ตือพิมพ์ไว้ตือพิมพ์สีฟ้าทับกับสีดำใช่ไหมคะเพราะตือว่าจริงๆคนเรามันควรจะโชว์ด้านอะไรที่มันเป็นด้านสว่างตือก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เป็น positive energy นะคือสิ่งที่มันเป็นคอนเซปต์ของตัวนี้และเวลาการที่เราทำดีไซน์ให้กับนางแบบใส่เราก็อยากให้มันดูวาไรตี้เคยไปงานแฟร์Fashion World Tokyo แล้วก็เป็นแบบแบรนด์ไทยของไทยค่ะไปโปรโมทไปมีบูธที่นู่นต่างชาติสนใจมากแล้วเขาบอกว่าโอ้โหแบบไทยควอลิตี้นี่คือแบบดีมากแบบระดับอิตาเลียนเขาอะไรอย่างงี้คือเขาชื่นชมมากแล้วแบบเฮ้ยต้นทุนเราดีอ่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถเอามาแบบทำให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ทั้งในเรื่องของการใช้สอยต่างๆฟังก์ชันอลต่างๆแล้วก็เรื่องของการดีไซน์เนี่ยแล้วก็อยากเปลี่ยนค่านิยมคนสมัยใหม่ว่าแบบเฮ้ยของไทยคือเชยไม่เชยนะคะแหวนว่ามันเป็นอะไรที่มันฮิปมากยังมีคอลเลกชันผ้าฝ้ายลายพิเศษที่ออกแบบโดยแบรนด์ดังสายแฟชั่นอย่างโพเอมค่ะอวดชุดเด่นเล่นกับสเกลลายขวางจินตนาการถึงวงโคจรของดวงดาวโดยออกแบบลายผ้าไปพร้อมกับการสร้างแพทเทิร์นทำให้ชุดสวยไร้รอยต่อเป็นงานที่น้อยแต่มากเรียบหรูใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ค่ะที่ทำให้ผ้าไทยเข้าถึงใจคนวงกว้างก่อนการจัดงานฝ้ายทอใจปี2566ซึ่งจะมีทั้งการออกร้านเวิร์กช็อปงานฝีมือจากครูช่างทั่วประเทศแล้วก็ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับฝ้ายเส้นใหญ่สื่อแทนหัวใจช่างฝีมือจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมนะคะที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ